วันศุกร์ที่19 กรกฎาคม2567ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดร.สิริพร อินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีประจำปีงบประมาณ2567ณบัดนี้โดยมีนายขจรศักดิ์จงสุขใสรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยมีนายชยศิษฐ์เลิศปฏิพานพงศ์รองประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้และได้รับเกียรติจากทันตแพทย์หญิงวนิดาองค์เจริญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการดูแลช่องปากในผู้สูงอายุณห้องประชุมใหญ่ศรีมาราชั้น 3เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี